วันนี้ผมได้ฟังคุตตบะวันศุกร์เขาพูดถึงความตายทำให้ผมได้ฉุกคิดถึงความตายของตัวเองในขณะทำธุรกิจนะครับท่านอาจารย์เขาพูดว่าความตายนั้นอยู่ใกล้และเป็นความจริงแต่ทำไมทุกคนถึงสงสัยว่าเรายังคงอยู่ต่อไปอีกสัก1ปี2ปี20ปี30ปีหรือรอให้แก่ตายแต่แท้ที่จริงแล้วเราสามารถตายได้ทุกเมื่อตามพระประสงค์ของอัลเลาะห์แล้วทำไมเราถึงเห็นว่าโลกนี้มันถึงงดงามนักสวยงามนักน่าหลงไหลในวัตถุเงินรถยนต์บ้านผู้หญิงผู้ชายล้วนแต่เป็นทางผ่านของเราทั้งนั้นซึ่งทำให้ผมได้เข้าใจว่าเรามีทุกอย่างเราทำตามกฎของเราทุกอย่างทำอาชีพหาล้านก็เพื่อไปสู่สวรรค์ของพระองค์หรือเรามีทุกอย่างที่พระองค์สร้างในโลกนี้แต่เราทำไม่ดีกดโกงเข้ามาพอเราตายไปเราก็ต้องลงนรกมันจะเป็นคำถามให้ผมได้ฉุกคิดว่ามันสมควรแล้วหรือที่เราจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในโลกนี้เพียงแค่อย่างเดียวโดยลืมความสำเร็จของโลกหน้าไปซึ่งนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในทางของอัลเลาะห์นั่นคือนักธุรกิจที่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้สร้างอดทนถูกทดสอบแล้วถูกทดสอบเล่าสมหวังไม่สมหวังผิดหวังก็ขอบคุณต่ออัลเลาะห์เสมอแล้วก็ทำคำตามสั่งใช้ของผู้สร้างมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดเรื่องดีหรือเรื่องร้ายให้ผมได้ขอบคุณในบททดสอบของอัลเลาะห์และมีความอดทนบริจาคสร้างธุรกิจฮาลาลเพื่อตนเองครอบครัวและคนอื่นผู้ยากจนเด็กกำพร้าผู้เดินทางอย่างหิวโหยจนกระทั่งความตายเข้ามาถึงไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จในโลกนี้หรือไม่แต่เราก็จะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในโลกหน้าอินชาอัลลอฮ์ซึ่งไม่ใช่ความสำเร็จในโลกนี้ไม่ได้วัดว่าเราจะประสบสำเร็จในโลกหน้าเสมอไปเราทำทุกอย่างโลกนี้เราทำทุกอย่างเพื่อผ่านด่านความดีและความชั่วเพื่อหวังผลตอบแทนในโลกหน้าหลังความตายของเราโลกนี้เป็นแค่ทางผ่านโลกนี้เป็นบททดสอบเป็นห้องสอบของเรามาชาอัลลอฮ์